ท่านผู้ชมครับความดีงามของมนุษย์นะครับความมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อที่เราเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงนะครับมันก่อกำเนิดมาด้วยบุญครับรายการมาแขกรับเชิญของเราสเปเชียลมากๆเพราะเขาคือเจ้าของช่องพญานาคคุณผู้ชมค่ะเขาจะแนะนำคุณหนึ่งนาคากับคุณเจนั่นเองค่ะเราเชื่อว่าเรามาที่นี่เป็นดินแดงแห่งพญานาคถามก่อนดีกว่าว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเราทั้งคู่เนี่ยศรัทธาเรื่องพญานาคค่ะคุณหนึ่งคุณเจเริ่มที่หนึ่งก่อนก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคือหนึ่งเรียกว่าปฏิหารก่อนค่ะคือมันเกิดปฏิหารกับชีวิตตั้งแต่เริ่มบูชาครับคุณโบกัสครับค่ะแล้วหนึ่งบอกว่าพอปฏิหารแล้วเราเริ่มปฏิบัติเหมือนขอพรแล้วเริ่มสำเร็จค่ะเราก็เหมือนปฏิบัติบูชาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของท่านค่ะเพื่อมากราบไหว้บูชาครับผมคืออะไรเขาก็ถามว่ามันจะมีคำอีสานที่ว่าเจ้าเรื่องเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่อครับจ้ะส่วนตัว 100% เพราะว่าพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วใช่ค่ะอันนี้คือเชื่ออย่างหมดใจครับค่ะการสำหรับหนึ่งคือเชื่อมากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เฉพาะคนอีสานเนาะพี่โบกัสคนที่บูชาพญานาคส่วนมากปีนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าได้ยินพี่โบกัสว่าปีหน้า2565ใครที่บูชาสายนาคานาคีนี่จะปังมากวันนี้ก็บอกว่าพญานาคจะมักด้วยทรัพย์ก็คือใครอยากได้ทรัพย์พญานาคลองเปลี่ยนอย่างพอคุณหนึ่งคุณเจเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเชื่อมันก็เลยทำให้เราเริ่มศึกษาในเรื่องของตำนานพญานาคหรอเพราะว่าถ้าใครไปติดตามในช่องพญานาคมันจะเป็นเรื่องราวพญานาคทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณเจคุณหนึ่งใช่ครับพี่โบกัสครับคือหนึ่งเองนะครับเกิดความศรัทธาก่อนแล้วเริ่มศึกษาว่าเฮ้ยพญานาคมีกี่ตระกูลแล้วอยากถ่ายทอดเหมือนให้คนรู้ว่าพญานาคไม่ได้มีแค่ตระกูลเดียวนะมีเอราปัตถะสีเขียวฉัพพยาปุตตะสีลุ่มสีดำแล้วก็วิรูปักษ์คือองค์ที่สูงสุดก็คือสีทองก็เริ่มทำเป็นเรื่องราวแล้วก็ทำเป็นตำนานอย่างที่เขาบอกพญานาคสี่ตระกูลนี้มันเป็นยังไงคะคือสำหรับหนึ่งมองว่าพญานาคนี่ถ้าเปรียบเปรยจริงๆในพระไตรปิฎกได้เขียนไว้ว่าพญานาคสี่ตระกูลนี้มีสีเหลาก็คือมีสีสีนะครับแล้วก็จัดประเภทอย่างเช่นคนที่หลายๆคนที่ไปคำชะโนดก็จะบูชาปู่ศรีสุโธนั่นก็คือสีเขียวตระกูลเอราปัตถะแล้วก็หลายๆคนอย่างเช่นวันนี้ที่เรามาเนี่ยถ้าเปรียบเปรยนะครับพญานาคสีขาวก็จัดอยู่ในสีลุงเหมือนกันตระกูลฉัพพยาปุตตะก็คือไม่ได้เข้าอยู่ในหมวดหมู่พวกนะครับเป็นเหมือนนักสายปฏิบัติอะค่ะอย่างที่ทำช่อง YouTube เป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องราวพญานาคล้วนๆเลยใช่ครับพี่โบกัสเคยเจอหนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่าพญานาคกับพระศาสนาท่านหนุนนำกันมันก็เลยเกิดการเหมือนเราได้สร้างบุญด้วยได้เผยแพร่เรื่องราวของท่านด้วยแล้วเคยเจอปฏิหาริย์ที่ไหนไหมคะที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก่อนหนึ่งเคยเจออันนี้พูดเป็นความเชื่อนะเคยเห็นรูปกายหยาบของท่านอยู่พระธาตุกลางน้ำจังหวัดหนองคายแรกๆที่ช่วงที่เริ่มทำตำนานพญานาคส่วนตัวเจก็ไปเจอที่แม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวที่มุกดาหารก็คือเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อแล้วทำให้เชื่อ 100% ใช่แล้วยิ่งเราศรัทธาปฏิบัติแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เห็นทุกคนนะครับคือบางครั้งเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เราแบบมีความเชื่อแล้วเราขอพรว่าขอให้เราได้เจอองค์ปู่องค์ย่าสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นหนึ่งก็ศรัทธามากโดยไม่มีข้อสงสัยเลยครับใช่อย่างหลายๆคนพอรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราอยากบูชาพญานาคหรือว่าเราอยากจะศรัทธาองค์พญานาคมันต้องยังไงไหมครับคุณหนึ่งคุณเจมันอยู่ที่จิตแรกของเราค่ะใช่เหมือนบางคนอ่ะจิตแรกรู้สึกว่านึกถึงพ่อปู่ศรีสุโธก็ยึดพ่อปู่ศรีสุโธเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติให้ท่านแต่บางครั้งมันอยู่ที่ความฝันด้วยครับพี่โบกัสคือบางคนฝันเห็นพญานาคสีเขียวเลยบางคนฝันเห็นสีดำอย่างนี้บางคนไปเห็นร้านสังฆพันธ์ก็อยากได้เป็นสีเขียวจิตแรกเขาเรียกว่าจิตแรกก็หนึ่งเชื่อว่าความผูกพันทั้งนิมิตฝันการสัมผัสเหล่านี้แหละครับมันเป็นจุดเริ่มแรกที่เราจะบูชาสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ครับคือก่อนที่เราจะเชื่อเรื่องพญานาคอยากให้ทุกคนเปิดใจให้มันเกิดความศรัทธาก่อนถูกไหมฮะใช่ครับก็เหมือนศรัทธาก่อเกิดปฏิหารเชื่อมี 100% อย่างความเปลี่ยนแปลงจากทั้งคู่เลยที่เกิดจากความศรัทธาเราได้อะไรจากปู่พญานาคบ้างดีกว่าหนึ่งเลยต้องบอกว่าพอเริ่ม
เริ่มศรัทธานะครับแล้วทั้งสองเราสวดมนต์แล้วถามว่าได้อะไรหนึ่งว่าได้สติปัญญาอะไรสองคือบุญบุญที่เกิดจากพญานาคพญานาคนี่ทำให้เราอยากเข้าวัดมากขึ้นครับพี่ประกันอยากไปทำบุญสถานที่ไหนที่มีองค์ปู่องค์ย่าพวกเราจะไปอันที่สามหนึ่งว่าอันนี้สำคัญเรื่องทรัพย์เราได้ทรัพย์ได้โชคเลยก็ว่าได้ครับจากพญานาคนะครับก็คือทำให้ชีวิตเปลี่ยนพูดง่ายแต่ก่อนที่ชีวิตเปลี่ยนมันศรัทธามาคู่กับการปฏิบัติดีใช่ปฏิบัติดีแล้วทั้งคู่ก็สวดมนต์บ่อยๆแทบจะทุกวันเลยค่ะนะฮะอย่างนี้เรามีกฎข้อห้ามไหมว่าถ้าเราบูชาพญานาคแล้วเราห้ามทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือเหมือนถ้าเป็นพญานาคนี่ก็คือห้ามบูชาสิ่งที่เป็นของคาวทั้งมวลแต่ว่าถ้าสิ่งที่พญานาคชอบก็คือแบบแค่น้ำเปล่าแค่พวงมาลัยหรือแค่สวดมนต์สักบทหนึ่งสมมติตอนนี้สมมติคนดูรายการเราเชื่อว่าแฟนรายการของคุณหนึ่งคุณเจเขาจะสร้างกันดีเพราะคุณเจคุณหนึ่งจะแนะนำแต่สมมติคนที่กำลังติดตามในช่องโบกัสอยู่รู้สึกว่าอยากจะบูชาพญานาค คือก็หารูปก็ได้ใช่ไหมหรือว่าองค์ปูนปั้นอันเล็กก่อนก็ได้แล้วก็ลองขอท่านแล้วเพียงแค่ถวายน้ำใช่น้ำเปล่าแค่นั้นหรือบางคนอีกแค่สวดบทบูชาท่านโดยที่ไม่มีรูปลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ตั้งน้ำแก้วหนึ่งอ่ะตั้งจิตเช่นกายะวาจาจิตตาอาหารบัญชาอะไรอย่างนี้ตามบทที่เรารู้อะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นการบูชาที่เขาบอกว่าเกิดจากจิตจริงๆนะครับคนที่อยากบูชาจริงๆจริงๆบทสวดเขาก็ไม่ได้ยาวก็ลองไปหาเซิร์ชดูหรือว่าเดี๋ยวผมก็จะลองแทรกเข้ามาดูให้คุณผู้ชมค่ะอย่างนี้แต่มันความเชื่ออย่างเช่นเวลาที่เราบูชาพญานาคเราต้องถวายไข่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเขาบอกว่าเป็นความเชื่อในเรื่องมูในเรื่องปังนะครับเรื่องเขาบอกว่าขอโชคลาภพญานาคส่วนมากจะถวายไข่นะครับแต่ก็หยิบยกไปอีกว่าถ้าเป็นพญานาคชั้นสูงคือนาคเทวะเขาจัดอยู่หลายตระกูลเขาจะถวายแค่ผลไม้นะครับแล้วก็น้ำเปล่าหรือไม่ก็น้ำมะพร้าวแต่หลายคนที่ไปขอทรัพย์พญานาคเขาบอกว่าไข่คือทรัพย์เขาบอกเขาเปรียบเลยนะครับอ๋อไข่คือทรัพย์แต่ว่าถ้าเป็นไปบางทีถวายผลไม้หรือน้ำมะพร้าวเพียงแค่น้ำเปล่าที่บ้านก็ได้ในการถวายแล้วบางคนที่เขาเอาน้ำแดงน้ำเขียวอะไรมาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ครับเขาบอกว่าการถวายน้ำนอกจากน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเขียวนี่หนึ่งว่ามันเป็นการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะพญานาคมีหลายตระกูลมากแล้วแต่ละตนตัวหรือองค์นะครับอย่างบ้านหนูเนี่ยต้องน้ำเขียวเท่านั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลใดๆเลยแต่อยากถวายแต่น้ำเขียวอย่างเดียวเลยครับนี่คือหนึ่งว่าเป็นการขอพรที่คือแต่ละคนมันเหมือนการสัมผัสไม่เหมือนกันมันเป็นวิญญาณมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือเหมือนถ้าอยากไปของานแล้วอยากพูดจาให้สำเร็จเนี่ยถ้าส่วนตัวจะใช้น้ำผึ้งใช่ถวายน้ำผึ้งใช่ค่ะถวายน้ำผึ้งแล้วเอาราดที่ตัวท่านไหมหรือว่าไม่ค่ะสำหรับเจก็คือถวายน้ำผึ้งใส่แก้วนั่นเองแก้วเล็กๆก็ได้ที่ออกไปเจรจาก็คือเป็นทิกมากๆคุณผู้ชมขาเพราะว่าอย่างเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสายมูในเรื่องพญานาคโดยตรงอย่างสมมติถ้าใครที่ไปอุบลนะบอกได้เลยว่าสามารถไปไหว้ปู่ใช่ไหมเห็นว่าตอนนี้กำลังสร้างปู่อยู่ใช่ไหมปู่องค์ดำแสนสิรินทาก็ย่างวณิจันทร์ครับชื่อวังแสนมณฑลมาได้มามูได้เพื่อเกิดโชคลาภเกิดปังคือบางคนสมมติถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากการไหว้พญานาคอย่างไรเซิร์ช Google มาที่อุบลมาที่คุณหนึ่งนาคากับคุณเจก็มาที่ปู่องดำองดำแสนมณฑาแสนสิริจันทากับย่ามณีจันอาจจะเกิดปฏิหารกลับไปให้กับคุณผู้ชมได้แล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่าวิธีการขอพรอย่างที่บอกไปทุกอย่างมันคือเคล็ดลับมันคือความเชื่อที่ไม่ได้งมงายใดๆทั้งสิ้นอยากให้คุณหนึ่งคุณเจฝากช่องหน่อยแล้วกันค่ะนะคะก็ฝากช่องนะครับการติดตามนะครับหนึ่งทำตำนานพญานาคที่ช่องพญานาคหรือรายการคนหัวนาคครับแล้วก็เพจคนหัวนาคและใครที่อยากได้เขาเรียกว่ามีทิปเกี่ยวกับโชคลาภการขอพรไปที่เพจไหนครับไปที่เพจโชคนาคาค่ะฟังแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าพญานาคจะทำให้เกิดความศรัทธาแล้วก็พวกเราเกิดความเปลี่ยนแปลงสังเกตจากพวกเราได้ที่รวยขึ้นใช่ใช่มีชีวิตจริงไหมมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเราไม่ได้บอกให้ทุกคนมาบูชาพญานาคแต่เราแค่ต้องการบอกให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเราก็เปลี่ยนจากความศรัทธาความศรัทธามันเกิดมาจากปฏิหาริย์ทั้งหมดวันนี้นะคะทำจริงกับตรงกับบุคคลสุตตาต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งแล้วก็คุณเจมากมากปังปังครับรวยรวยเฮงเฮงและการไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยแต่รายการเราเป็นการสัมภาษณ์แบบเพียวๆอย่างไรก็แล้วแต่ฝากช่องบุคคลสุตตาไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ